รับเข้ามาที่นี่ครับที่จอดรถจะอยู่ที่เดียวกันครับก็เดี๋ยวเราไปที่ด่านตอนที่ด่านนี่แหละครับพี่ว่าเราทำตัวตรงนี้เนี่ยเราอย่างผมเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจความรู้สึกของทุกคนแต่ถามว่าเจอเราหน่อยครับมาในประชุมขอสวัสดีคณะทุกท่านนะครับที่อยู่บนรถคันที่1 นะครับที่เราเดินทางออกจากนี้ไปเมืองเสียมเรียบจะทางประมาณ150กิโลเมตรนะครับขอแนะนำนะครับผมชื่อสวรรณศักดิ์นะครับชื่อเขมรนะครับไม่ใช่ชื่อไทยครับแต่นามสกุลคือเพชรนะครับฉะนั้นถ้าเรียกชื่อก็ต้องเรียกว่าเรียกศักดิ์ได้นะครับถ้าชื่อเต็มก็ต้องชื่อเพชรสวรรณศักดิ์นะฮะครับผมนามสกุลนำหน้านะครับไม่ใช่นามสกุลก็ถ้าเทียบกับเมืองไทยคือนักการทุกท่านตลอดเวลานะครับฉะนั้นอะไรทุกอย่างที่จะมีความผิดพลาดได้ขณะทุกท่านที่ผมบริการให้ในเวลา3วันนี้ขออภัยด้วยนะครับสำคัญก็คือการพูดการใช้ภาษานะครับ 10:30 นะครับไม่ต้องเปลี่ยนเวลานะครับเหมือนกันเลยนะเวลาที่นี่กับเมืองไทยตรงกันเลยนะฮะ 10:30 เราเดินทางสักประมาณ1:30นะฮะเราจะไปถึงจังหวัด1นะครับของประเทศกัมพูชาชื่อบันเตียเมนเจยนะครับเรียกยากใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราพูดสีโซพลเนี่ยจำง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าสีโซพลเนี่ยคนไทยก็พูดบ่อยนะครับทุกคนรู้จักสีโซพลแต่บันเตียเมนเจยเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับที่จริงเนี่ยฮะสีโซพลกับบันเตียเมนเจยชื่อเดียวกันสีโซพลเนี่ยชื่ออำเภอครับเทียบกับเมืองไทยอำเภอเมืองนะครับนะฮะคือสีโซพลแต่จังหวัดคือบันเตียเมนเจยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งของจังหวัดบันเตียเมนเจยด้วยนะครับชื่อป้อยเป็ดนะครับชื่อด่านนะฮะด่านป้อยเป็ดแต่ถ้าอำเภอคืออำเภอคลองลึกนะฮะเห็นไหมฮะคลองลึกอยู่ตรงไหนครับตรงที่สะพานแบ่งเขตระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะตรงที่เราทุกท่านเดินข้ามโลเขาใช้เวลาสร้าง3ปีเริ่มต้นฮะปีมาแล้วครับปีมาแล้วฮะเริ่มต้นนะครับเครื่องจักรเพิ่งลงครับ3แยกตรงนี้ที่ตัดไปเส้นทางหมายเลข12ไปขอบเขาพระวิหารนะเป็นเส้นทางที่ไม่ดีนอกจากนั้นจะเป็นเส้นทางดีตลอดนะครับแต่สำหรับรายการเที่ยวของเราทุกท่านวันนี้นะครับเรากะเวลายังไม่ถูกนะครับดูก่อนนะWe'll be right back.
านกำลังสร้างประเทศไทยจากประเทศลาวจากประเทศเวียดนามแล้วเนี่ยครับทั่วประเทศกัมพูชาจะมีไฟฟ้าใช้ตลอดนะฮะประมาณปี09นะครับหรือ2010นะครับรอบทั่วประเทศแล้วนะครับแต่ตามชนบทนี้อาจจะนะฮะอาจจะยังไม่ใช้นะครับที่จริงเนี่ยจะมีการวิ่งสายไฟฟ้าจากประเทศลาวเพราะว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยก็ยังมีการซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวเอามาใช้ด้วยแล้วเอามาแปลงอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ขายต่อให้ประเทศลาวแล้วก็ขายให้ประเทศกัมพูชามีคนอยากถ่ายรูปนะด้วยมาจากประเทศไทยให้สายเดียวห้ามนอกจากสายการบินนอกเกาะเอเวเอเอเชียไม่ได้การบินไทยไม่ได้การบินไทยเอเชียพนมเปญกรุงเทพกรุงเทพพนมเปญเราคิดดูแค่สายการบินในประเทศรอยัลเอียร์ครับผมปิดสายการบินอีกทีห้ามถามว่าเขาสัมปทานหนักไหมหนักมากบางกอกเอเวบินได้กรุงเทพพนมเปญพนมเปญเสียมเรียบ3ที่บินไปในเป็นเรื่องของมันแต่สายการบินอื่นถ้าอยากไปกรุงเทพออกจากเสียมเรียบไปห้ามเด็ดขาดไปลงที่พนมเปญก่อนครับบินที่บินเข้าจังหวัดเสียมเรียบโดยตรงเป็นคอมมิวนิสต์หรือสมัยก่อนที่บางกอกเอเวสัมปทานแต่เวลาที่บางกอกเอเวสัมปทานแล้วเนี่ยสายการบินอื่นๆก็บินลงมาทำให้อัตราในการรายได้ของรัฐบาลเพิ่มสมัยก่อนถ้าเรามาเที่ยวเสียมเรียบนะครับเสียเวลารายวันนะครับนั่งเครื่องจากต่างประเทศไปลงพนมเปญนั่งเครื่องจากพนมเปญมาเสียมเรียบค่ากลับออกจากเสียมเรียบไปพนมเปญจากพนมเส้นทางสายมือเนี่ยจะเป็นเส้นทางไปสนามบินนะครับจากนี้ไป2กิโลเมตรนะครับดูรูปประชายลักษณ์ที่ติดป้ายข้างหน้ารถนะที่เราเห็นปักธงชัยอยู่ข้างหน้านี้ด้วยนะครับตรงกลางที่วงเวียนนะฮะจะเป็นพระมหากษัตริย์นะฮะเป็นกษัตริย์ประจำประเทศกัมพูชาชื่อพระเจ้านรดมสิงหมณีนะฮะพระเจ้านรดมสิงหมณีนะครับเสด็จเข้าเสียมเสด็จมาจังหวัดเสียมเรียบทั้ง3พระองค์เลยทั้งพระราชมารดาพระราชบิดาพระราชบุตรทั้ง3องค์เสด็จมาที่เสียมเรียบเนี้ยเพิ่งเสด็จกลับเมื่อวานนี้นะฮะมีลูกแต่เขาอนุรักษ์ก็คือศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่เก็บไว้ตลอดทุกที่นะฮะโรงแรมทั้งหมดที่สร้างขึ้นมานี่นะครับมีเท่าถ้าบวกเป็นเกสต์เฮาส์ประมาณ200ที่เราคิดดูนะฮะจังหวัดเดียวเนี่ยมีโรงแรมร่วมกับเกสต์เฮาส์200ที่ถามว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะไหมครับเยอะถ้าเป็นวันเทศกาลไม่ว่ามักอุเทศไม่ว่ารถไม่ว่าโรงแรมต้องจองก่อนล่วงหน้าประมาณเดือนหรือ2เดือนถ้าไม่ฉะนั้นไม่มีที่นอนช่วงนี้ช่วงโลซีซั่นนะครับที่ขณะทุกท่านมาแบบนี้นี่โลซีซั่นฉะนั้นทุกท่านสังเกตพรุ่งนี้เราเดินเข้านครวัดโลซีซั่นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินเข้านครวัดกี่คนเทียบกับไฮซีซั่นมันจะต่างกันเยอะไหมเกือบ10เท่าครับ
ไฮเซนเทศกาลปีใหม่ทุกท่านเดินเข้านครวัดหรือเข้าวัดศาลใดก็แล้วแต่ไม่ต้องเดินยืนนิ่งจะมีกลุ่มอื่นดันเราขยับหน้าไม่ต้องเดินเยอะมากนะครับฉะนั้นถ้าเรามาเที่ยวช่วงนั้นเที่ยวยากพูดก็ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูแหละบรรทายสีผมเชื่อนะครับเดินชนหัวกันแล้วฮะแน่นไปหมดอ่ะส่วนตรงนี้ข้างขวามือเนี่ยจะเป็นเมืองจำลองเทียบกับเมืองไทยนะฮะแต่เข้าตามชื่อส่วนวัฒนธรรมประจำจังหวัดเสียงเรียบอะไรที่ดังชื่อที่สุดของประเทศกัมพูชาเขาเอามาแสดงไว้ในนี้เทียบเหมือนจำลองอยู่ที่พัทยานะฮะแต่พัทยาก็เหมือนจำลองภูเขานี้ดังชื่อมากอยู่ที่จังหวัดไผ่ลิ่นภูเขาพนมยาดเป็นภูเขาที่มีพลอยไผ่ลิ่นเยอะนะฮะเขาก็เลยจำลองไว้ในนี้นะครับที่เราเห็นพวกทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจุดที่กำลังก่อสร้างเป็นโรงแรมนะฮะจะเป็นโรงแรมทั้งหมดนี่จะเป็นร้านอาหารพรุ่งนี้เย็นนะฮะอาหารมื้อเย็นของทุกท่านอยู่ข้างขวานะฮะชื่อร้านอาหารแม่น้ำโขงเป็นร้านอาหารของคนไทยนะฮะจะเป็นบุฟเฟ่ครับนะฮะฉะนั้นกับข้าวของเราเนี่ยพรุ่งนี้บุฟเฟ่ที่เซตแต่กับข้าวเป็นจีนนะฮะร้านอาหารจีนนี่จะเป็นโรงแรมเหมือนกันนะฮะชื่อโรงแรมประขันประขันก็คือประขันชัยศรีนี่นะครับแต่จะเป็นชื่อของผมเคยเจอการท่องเที่ยวกับออกไปเที่ยวลืมโรงแรมหาโรงแรมไม่เจอเพราะจำชื่อง่ายอังกอร์ดูป้าย Princess Angkor Hotel นะฮะฉะนั้นอันนี้ชื่อ Princess โรงแรมไปด้วยครับนะฮะอย่าลืมนะถือน้ำบัตรโรงแรมไปด้วยอันนี้นะฮะไปไหนมาใดกลับมาก็ให้พวกที่นั่งมอเตอร์ไซค์พวกเราจะมีจอดตลอดรอรับเราตลอดนะครับบริการกลางวันถูกหน่อยบริการกลางคืนมาคนละราคากันนะครับถูกราคาเริ่มต้นนะครับต่ำสุด20นะฮะ20แต่ห้ามเอาเหรียญนะฮะเหรียญ10เหรียญ5นี่นะฮะเขาพูดหัวเลยพูดกับเราไม่ออกกัมพูชาไม่มีเหรียญใช้แค่แบงค์ฉะนั้นแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งชื่อเจ้าประยาตอนนี้เขากำลังรื้อออกแล้วก็สร้างมาใหม่นะฮะอันนี้อาหารมื้อเที่ยงพรุ่งนี้ตรงนั้นอาหารมื้อเย็นพรุ่งนี้นะครับท่านใดสนใจการเที่ยวดิสโกเทค